สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับที่มีคนถามไว้ว่าวิธีการเฟดให้เร็วนะครับจริงๆแล้วมันวิธีการเฟดให้เร็วมันไม่มีหรอกครับก็อย่างดีที่สุดก็ใส่ทำกิจกรรมหนักๆเช่นออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะครับถ้าให้ไวกว่านั้นมันไม่เรียกว่าการเฟดครับมันเรียกว่าผมเรียกว่าฟอกแล้วกันนะครับก็มีตั้งแต่ใช้กระดาษทรายนะครับขัดแต่กระดาษทรายเนี่ยมันจะกินเนื้อจะกินเนื้อยีนเนื้อผ้าไปเยอะหน่อยก็ให้มาถ้าเกิดว่าอยากจะทำจริงๆนะครับก็ใช้ถุงมือผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็ใส่แล้วก็เราอยากจะเฟดตรงไหนแล้วก็ไปถูๆตรงนั้นนะครับแต่วิธีการนี้มันดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ซึ่งมันไม่สวยครับผมเคยทำแล้วสมัยเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเรายังไม่กล้าจะถามใครเพราะคิดว่าการที่เอาทำแบบนี้มันจะเฟดไวขึ้นมันไวจริงครับแต่มันดูไม่เป็นธรรมชาติก็สรุปกางเกงตอนนั้นมันก็เสียไปเลยนะครับผมรู้สึกทำกางเกงเสียไปประมาณ 4-5 ตัวได้เพราะเราไม่รู้วิธีการใช้มันจริงๆแล้วเฟดที่สวยที่สุดก็คือการใช้งานมันนะครับใช้ให้มันใช้บ่อยที่สุดมันก็จะเกิดเฟดขึ้นมาเองนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมเห็นคนเขาใส่กันเนี่ยเห็นมันเลอะๆใช่ไหมครับผมคิดเข้าใจว่าเอ้ยการที่มันเลอะเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นก็พยายามทำให้มันเลอะโดยที่มันไม่ใช่เลอะแบบธรรมชาติครับคือพยายามตรงไหนที่มันคิดว่ามันเลอะแล้วมันน่าจะดูดีครับเปล่ามันกลับแย่ลงนะครับเพราะว่าพอมันเลอะปั๊บเนี่ยเราต้องมันจะมีกลิ่นเร็วขึ้นแล้วเราจะต้องซักไวขึ้นนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือใส่โดยวิธีการธรรมชาติคือใส่ไปธรรมดาไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันถ้าเกิดเราสนใจมันทุกวันเนี่ยมันก็จะยิ่งช้าเราจะรู้สึกว่ามันช้าแต่เกิดว่าเราไม่สนใจเนี่ยผ่านไปเดือน2เดือนถ้าเกิดใส่ทุกวันเนี่ย3เดือนก็จะเห็นแล้วครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงมันเฟดขึ้นจริงสำหรับการเฟดยีนเนี่ยผมว่ามันน่าจะยากแค่ตัวแรกนะครับตัวต่อไปมันจะไม่ยากแล้วเพราะว่าเรารู้ว่ามันต้องทำยังไงนะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองใช้กระดาษทรายหรือใช้น้ำหรือใช้อะไรอย่างที่ผมบอกไปก็อยากจะลองทำดูก็ทำได้ครับมันอยู่ที่ความชอบของเราถ้าเกิดเราชอบแบบนี้ก็ทำได้ครับทำได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำผมว่าอย่าทำเลยนะครับมันถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันไม่น่าภูมิใจนะครับถ้าเกิดมันเฟดแบบนี้มันเพราะว่าเสน่ห์ของผ้าดิบมันอยู่ที่การเฟดใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าเราวิธีการที่มันไวกว่านั้นมันก็หมดเสน่ห์ไปนะครับทีนี้มาถึงอีกคำถามหนึ่งที่บอกว่าพิกเวิร์กรุ่น1944นะครับตัวนี้นะครับใส่แล้วรู้สึกเหมือนรีไวไหมผมว่ามันอารมณ์มันยังไม่ถึงกับรีไวนะครับแต่ว่ามันถามว่ามันสวยมันสวยครับแต่ว่าอารมณ์มันยังไม่ถึงกับเหมือนใส่รีไวนะผ้ามันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้วิธีการซักแบบที่เขาใส่ครับคนใส่รีไวทำก็ผมก็ว่ามันก็น่าจะขึ้นตะเข็บขึ้นอะไรเหมือนรีไวฮะแต่ว่าอารมณ์ยังไม่ได้แบบรีไวนะครับลองใส่ดูแล้วมันก็มันก็สวยนะครับตัวนี้มันเด่นตรงที่มันเป็นกระดุมเงินทุกตัวทุกเม็ดนะครับก็ผมไม่ค่อยมีเวลาจะใส่นะกางเกงใส่ไม่ทันเลยมันเยอะจริงครับปีนี้ก็ติดคอนเทสต์อีก2ตัวอีก2รายการก็จะพยายามเอากางเกงตัวเองมาเคลียร์ให้หมดก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลากางเกงมันโดนน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ส่วนใหญ่ผมทำงานในตลาดนะครับก็มันก็จะโดนน้ำมันเป็นเรื่องปกติครับเห็นไหมจะเป็นเรื่องปกติเลยคืนนี้ใส่ไปประมาณจะ5เดือนแล้วครับจำไม่ค่อยได้จะ5เดือนแล้วครับ
แค่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมาของมันเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ